เรามาดูโจทย์ลักษณะนี้กันนะคะข้อนี้ก็เหมือนกับข้อก่อนหน้านี้ที่พี่เอามาฝากกันนะคะข้อแบบนี้ออกข้อสอบเยอะมากนะคะแต่ว่าใช้เวลาทำข้อสอบน้อยนะคะอันดับแรกน้องๆดู choice นะคะถ้า choice เนี่ยน้องๆเจอคำที่เป็นคำเหมือนกันนะคะคือคำที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยมันเหมือนกันและคำที่อยู่ข้างหลังของมันเนี่ยต่างกันมีตี้มีลี่มีชั่นอะไรลักษณะนี้นะคะข้อแบบนี้เนี่ยจะเป็นเรื่อง word family นะคะซึ่งถ้าเป็นเรื่อง word family ให้น้องๆดูคำที่อยู่ข้างหน้าช่องว่างและคำที่อยู่ข้างหลังช่องว่างอันนี้จะเป็นคีย์เวิร์ดนะคะซึ่งคำข้างหน้าช่องว่างน้องๆเจอคำว่า a and นะคะอันนี้เจอ a new เห็นไหมคะแล้วก็เจอช่องว่างอยู่ท้ายประโยคเลยลักษณะนี้ถ้าน้องเจอ a ก็ได้ and ก็ได้หรือว่า the ก็ได้นะคะถ้าเจอคำลักษณะนี้นะคะให้น้องๆตอบคำนามค่ะซึ่งคำที่เป็นคำนามนะคะมักจะลงท้ายด้วยคำว่าชั้นคำว่าตี้นะคะคำว่า meant นะคะซึ่งข้อนี้ก็จะเป็นคำว่าชั้นค่ะ exhibition นะคะแปลว่านิทรรศการนะคะในโจทย์เขาพูดว่า because of the recent artwork ก็คือเพราะมีการบริจาคนะคะเกี่ยวกับงานศิลปะล่าสุดที่ผ่านมา the Lipsing Art Museum will soon be displaying a new exhibition นะคะก็คือพิพิธภัณฑ์ Lipsing Art เนี่ยนะคะเขาก็จะได้แสดงนะคะจัดนิทรรศการอันใหม่เร็วๆนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นการแปลทั้งหมดนะคะของประโยคนะคะซึ่งจริงๆเนี่ยน้องๆแทบจะไม่ต้องได้แปลเลยนะคะดูแค่คำที่อยู่ข้างหน้าและคำที่อยู่ข้างหลังช่องว่างอย่างข้อนี้ก็ดูแค่คำที่อยู่ข้างหน้าก็สามารถตอบได้แล้วค่ะ